มีการตรวจละเอียดทั้งคนที่อยู่บนเรือและผู้ตายนะครับพยานหลักฐานณเวลานี้ยังไม่บ่งชี้ครับตอนนี้ที่เราเห็นก็คือมีไวน์นะครับแล้วก็มีแก้วแชมเปญนะครับแล้วสุราที่ได้มาจากบ้านของจ็อบนะครับซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็พูดทั้ง5คนเนี่ยก็บอกว่ามีการดื่มนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่ามันเป็นไวน์หรือแชมเปญหรือว่าเป็นสุราหรืออาจจะคาดเคลื่อนกับที่คำให้การที่เขาให้ไวน์แต่ว่าทุกคนพูดเป็นกำหนดว่ามีการดื่มนะครับก็จ็อบก็ยืนยันอย่างนั้นว่าวันนั้นออกมาจากเรือแบบนั้นนะครับที่เอามาที่กลับมาที่บ้านนะครับก็สันนิษฐานว่าเป็นเช่นนั้นครับไม่มากอะฮะก็อย่างละขวด2ขวดก็คิดว่าไม่เยอะฮะไม่เยอะครับเท่าที่ถามเมื่อกี้นิติเวชนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านโฆษกพูดว่าเนื้อเยื่อบางตัวหรือว่าการเขาเลยย้อมสีหรือทำอะไรสักอย่างที่เคลือบของคนที่ไปที่พูดคร่าวๆนะว่าที่ส่งไปเพิ่มเติมนะก็คือส่งไปที่ท่านโฆษกพูดคือไปที่จุฬาแล้วก็รามานะครับเพื่อให้ยืนยันผลว่าที่แผลบาดแผลของน้องเนี่ยนะครับตายเกิดก่อนที่น้องจะตายหรือว่าตายแล้วบาดแผลนั้นเกิดนะครับมันมีผลกับทางข้อหาที่เรากำลังสงสัยที่จะเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุหรือการประมาทนะครับซึ่งตรงนี้เราค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็รอบคอบเพราะว่าคิดเองไม่ได้นะครับผลตรวจเนี่ยคาดว่าถามนิติเวชสักครู่อีก1อาทิตย์ครับรวมทั้งพธ.กรมสุขสารก็อีก1อาทิตย์เช่นเดียวกันนะติดตัวคือผลเนี่ยครับคือผลแล้วก็ปากคำเล็กๆน้อยๆที่จะสอบปากคำทุกคนนะครับไม่ว่าผู้ต้องหาจะให้การเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็พยานบุคคลนะครับและพยานที่เราแถว1แถว2นะครับพยานแวดล้อมไม่ว่าเจ้าของเรือนะครับเด็กเก็บเรือนะครับพนักงานร้านนะครัวบ้านครัวตนิดนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งบุคคลที่อ้างอิงในคลิปเพิ่มเติมนะครับที่มีข่าวว่าพบนะครับล่าสุดที่ท่านมีผู้นำเสนอนะครับว่ามีการโยนเรือแถวท่าน้ำเทเวศนะครับประเด็นนี้เราก็จะไปดูที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบเช่นกันประเด็นพวกนี้เราคิดว่าจะไม่แตกนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นสงสัยของสังคมเนี่ยครับเราก็ไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วมาดูแล้วมาพูดคุยแล้วไม่มีความจำเป็นนะครับเราตัดทิ้งทันทีนะครับซึ่งเรามีเหตุผลและเรามีตรรกะของข้อหาแล้วก็พยานบุคคลที่สอดรับพยานสอดคล้องนะครับเหตุผลทั้งหมดที่เราตั้งล้วนทั้งหมดแล้วว่ารูปทรงและกระเด็ดคดีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าคลิปทุกคลิปนะครับหรือหลักฐานที่ส่งมานั้นมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะครับในส่วนที่ไม่มีประโยชน์นั้นก็ขอความกรุณานะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนได้ประโยชน์นะครับตรงนี้บางคนได้ประโยชน์แล้วอย่างที่บอกว่าหากินกับศพน้องหรือวิธีการของแต่วิทยาชีพที่ท่านเอามาใช้ในทางโซเชียลเนี่ยนะครับต้องขอความกรุณาด้วยว่ามันเป็นการบ่อนทำลายสังคมนะสังคมเรากำลังจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็คดีมันน่าจะออกมาลักษณะที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับผมยืนยันว่าทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าน้องตายแล้วผู้ต้องหา2คนจะต้องติดคุกหรือว่าคนนี้ต้องถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นฆาตกรรมโดยที่เขาไม่ได้ทำฉะนั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็คณะทำงานมีหลายคนมากนะครับที่ระดมความคิดแล้วให้ความเห็นในเชิงที่เป็นมิติที่ทุกฝ่ายต้องรับฟังและรับรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับที่จะสรุปคดีลักษณะที่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือประมาทหรือการฆาตกรรมในลักษณะที่มีคนหนึ่งคนใดที่บอกฮะที่มีข่าวกระแสว่าอยากขอให้ตำรวจจับแพะแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนและมีบทเรียนมามากพอสมควรนะก็เราเรียนสื่อฟังว่างั้นสิ่งประเด็นอะไรที่เป็นเพิ่มเติมมันเราไม่ได้จะไม่รับนะครับเรารับแต่เราขอว่าสื่อมวลชนที่เห็นหรือผู้ประกาศข่าวที่เห็นเนี่ยท่านประมวลเรื่องพร้อมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับผมว่าซีนาริโอที่นั้นท่านเก็บอยู่แล้วฉะนั้นอะไรที่เข้ารูปเข้ารอยแล้วขมวดได้ช่วยกันนะครับมันจะได้จบสักทีครับเดี๋ยวผมขอเสริมเรื่องการสรุปคดีนิดนึงนะครับคือเวลาเนี้ยพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยไปหลายปากแล้วนะครับ
สิ่งที่เรากำลังรอคือรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานซึ่งกำลังเร่งรัดเวลาอยู่แต่ว่าไอ้หลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องมันเร่งไม่ได้นะครับเรากำลังเอาพวกเนี้ยมาประกอบกับคำให้การของพยานแล้วก็พยานหลักฐานส่วนอื่นทั้งนี้เพื่อเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่จะสรุปเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วก็เป็นพยานฐานที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ารีบด่วนสรุปโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานนี้มารองรับครับคือพยานฐานณเวลานี้นะครับน่าจะบ่งชี้เป็นเรื่องการประมาททำให้มีคนตายนะครับณพยานฐานณตอนนี้ยังไม่มีการบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมครับคือไอ้เรื่องทางเทคนิคการตรวจสอบเนี่ยบังเอิญไม่มีนักวิทยาศาสตร์มานั่งอยู่ด้วยคือเมื่อสักครู่นี้เขาก็สรุปแล้วว่าทุกวิธีการที่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาตรวจทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างเอาไปวิเคราะห์หลายๆส่วนประกอบกันครับตอบได้เลยฮะท่าเรือเทเวศที่ดูนะวันนั้นเวลา 21.40 นะครับแต่ช่วงเวลาที่เราตั้งในการคำนวณของใช้ GPS ของเรือนะครับอันนี้จะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าถ้าผ่านพระราม5พระราม7พระราม8ก่อนพระราม8นี่คือเทเวศนะตรงนั้นนะฮะเวลามันแค่ 21.40 แต่ช่วงเวลาที่เราคาดว่าน้องจะถึงชีวิตนะฮะแล้วก็ตกน้ำนั่นคือ 22.32 หรือ34นะครับซึ่ง 21.40 เนี่ยน้องยังไม่ถึงพระราม8ฉะนั้นการที่จะจับโยนหรือการทิ้งอย่างที่ท่านผู้นั้นพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งผมเชื่ออย่างที่สื่อพูดเสมอว่ากรรมธิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็จะเชิญบุคคลผมเชื่อว่าคดีนี้ต้องมีการโต้แย้งในอนาคตนะครับไม่ว่าประเด็นอะไรก็ตามที่เราสรุปหรือแม้ประเด็นที่ทางทนายกำลังดูรายละเอียดที่เราแถลงข้อเท็จจริงในคดีทั้งหมดข้อเท็จจริงก็จะถูกบันทึกและก็ถูกโต้แย้งในชั้นศาลในอนาคตซึ่งพวกนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมั่นผมเชื่อว่าเราไปด้วยกันได้โดยสื่อมวลชนและโดยเฉพาะให้ความเป็นธรรมกับคนตายนะครับซึ่งคนตายไม่มีโอกาสได้พูดดังนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ทราบว่าใครทำให้น้องตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยความประมาทหรือตายด้วยเจตนานั้นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันเดี๋ยวเมื่อสักครู่ผมขอตอบน้องเรื่องผลการตรวจการตรวจของพิสูจน์หลักฐานนะข้อตรวจที่แก้ววายแก้วแชมเปญแล้วก็ในถังใส่วายนะครับตรวจ DNA ที่เรือนะครับตรวจบลูสตาร์เพื่อดูคราบเลือดตรวจยูเรียตรวจเส้นผมที่เรือตรวจลายนิ้วมือแฝงที่เรือนอกจากนั้นก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกย่อยอีกที่ผมคุยให้ฟังก็คือทุกอย่างที่เป็นกระบวนการทางพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจหมดนะครับเท่าที่ได้ยินมาเมื่อกี้ก็ตรวจบลูสตาร์เพื่อตรวจคราบเลือดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามทางพิสูจน์หลักฐานดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ศัพท์ทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการนี้ก็เข้าใจอย่างที่น้องพูดว่าถ้าคราบเลือดมันอยู่บนเรือเนี่ยมันก็มีผลที่จะสอดคล้องว่ามันเป็นการฆาตกรรมแต่ถ้าคราบเลือดมันไม่มีตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นลักษณะของการอุบัติเหตุแล้วก็ประมาทตายนะครับซึ่งอุบัติเหตุกับประมาทตายมันใกล้เคียงกันมากนะฮะซึ่งแต่ว่าโดยเรือมันมีการกระทำโดยการขับเรือ
นะครับโดยคุณจ๊อบโทษนะคุณเบิร์ดกับคุณปอนะครับซึ่งที่กรรมการขับรถชิ่งยืนยันว่าในขณะที่น้องตกเนี่ยก็คือเบิร์ดเป็นคนขับครับแล้วก็ปอก็อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มีการควบคุมแล้วก็มีการแนะนำกันยืนข้างเคียงถึงมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือประมาทเป็นผู้ที่ก่อความตายเรียนให้ฟังที่ผมบอกในต้นแล้วว่าถ้าคดีเป็นประมาทเป็นเหตุผลที่ก่อความตายเนี่ยความประมาทของคนที่ถูกที่ทำให้น้องปุ๊บแล้วก็ตกท่าเรือตายโดยการขับประมาทเนี่ยนะครับแต่ที่เราพูดเสมอว่าแล้วพฤติการของคนในเรือเนี่ยนะครับมีการสื่อโซเชียลต่างๆว่ามีการใช้สารเสพติดมีการดื่มสุราและเป็นเหตุให้ความเมาเนี่ยต้องถามว่าสารพวกนี้นะครับมันเป็นสารเสพติดหรือสุรามันเป็นเหตุให้ความเมามันเป็นเหตุให้ความประมาทเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับไอ้พวกนี้เราก็พิจารณาเสมอว่ามันเพียงพอที่จะตั้งข้อหาเพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วพยานหลักฐานที่บอกว่ามีการทิ้งเช่นทิ้งแก้วไวน์ขวดเหล้าอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในการกระทำผิดหรือไม่นะครับถ้าเรามีการแจ้งข้อหาว่าเช่นเหมือนกับขับรถประมาทเมาเองนะครับสิ่งผู้ที่จะทำอะไรที่จะเกิดความเมาคือเขาดื่มสุราแก้วเหล้าที่ร้านนะครับขวดเหล้าที่บ้านแล้วก็ออกมาอยู่บนถนนอย่างนั้นคือเป็นหลักฐานที่ใช้ในการทำผิดแต่เรือนะครับการขับเรือและการใช้สิ่งที่ใช้ในการคือเพิ่มถึงความประมาทก็คือขวดเหล้าแก้วอันนี้ตรงนี้เรากำลังดีเฟนต์กันอยู่ตลอดเวลาว่าถึงเวลาที่เราจะแจ้งข้อหานี้ได้หรือไม่ซึ่งณตอนนี้เรายังไม่สามารถจะดำเนินการในถึงขั้นที่ว่าพยานหลักฐานที่เราทิ้งไปหรือค้นพบเนี่ยสามารถจะแจ้งความข้อหาเพิ่มเติมคือเมาหรือทำลายวัตถุพยานโดยเฉพาะที่จ็อบหรือปอทิ้งของลงไปที่ใต้น้ำหรือเอากลับบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ดำเนินการในจุดนั้นนะครับที เท่าที่คุยเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงว่าเอาขึ้นมาจากไหนนะครับเพียงแต่ว่ามีแก้วไวน์นะครับแก้วแชมเปญนะครับที่เรือนะครับที่เก็บได้จากเรือนะครับแล้วก็ไปที่สื่อมวลชนถามว่าไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็อยู่ในถุงห่อกระดาษนะครับแล้วก็มีแก้วไวน์บางประเภทแก้วบางประเภทนะครับแล้วอยู่ในถังกระติกนะครับสิ่งพวกนี้ฮะในที่เรารู้ตอนนี้คือเก็บเข้ามาแล้วก็ส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานต้องใช้เวลาอีกนิดนึงว่า DNA นะครับลายนิ้วมือนะครับสารเสพติดสิ่งพวกนี้มันเป็นของใครแล้วมันอยู่ในแก้วนั้นหรือไม่นะครับอันนี้คือบนบกก่อนแต่ผมยังไม่ได้เห็นว่าไอ้ที่ส่วนในน้ำที่มีหลายคนพูดว่าถ้ามันเป็นเวลาไปถึง10วันอย่างเงี้ยคาบตะกันหรือตะกอนอะไรพวกนี้มันสามารถจะตรวจตรงนั้นได้หรือไม่นะครับซึ่งอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ยินที่นักผู้ชำนาญการพูดด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากส่วนไหนแต่ส่วนที่บอกก็คือได้ยินก็คืออยู่บนหัวเรือที่ก็เป็นของน้องแตงโมนะครับซึ่งเป็นแก้วไวน์นะแก้วตัวนี้เห็นนะครับแล้วก็มีแก้วอยู่ในกระติกน้ำนะครับบางส่วนอยู่ที่ท่าเรือนะครับแล้วก็มีแก้วแล้วก็เหล้าบางส่วนได้จากบ้านจ็อบนะครับตรงนี้ก็จะเอาไปตรวจพิสูจน์นั่นคือสิ่งที่ผมพูดยืนตั้งแต่ต้นเลยว่าน้องผู้คนที่ทุกคนคิดว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยเราเมาเราสันนิษฐานนะครับว่าทุกคนอยู่ในภาวะที่ตกใจว่าเรือที่วิ่งไปอย่างสนุกสนานนะครับและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรียนใดโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งพวกนี้มันคือความผิดมันมีข้อหานะครับมันเป็นการกระทำที่ต้องมีผู้รับผิดชอบแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
อะไรเป็นต้นเหตุล่ะโอ้เขามองว่าเฮ้ยพวกเราดื่มเหล้าไหมสิ่งที่พวกเราดื่มเหล้านะก็คือตอบโจทย์ได้ว่าเราน่าจะประมาทถึงขั้นที่ควบคุมสติไม่ได้เราก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัจจัยที่ควรจะคิดเสมอว่าเหมือนกับขับขี่แล้วเมานะขับขี่แล้วจนโดยเมาขับขี่โดยเรือเมาเขาต้องคิดเหมือนวิชันกันฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องตอบรีแอคชั่นแรกคือต้องพยายามทยานทำลายหลักฐานในสิ่งที่คิดว่านี่คือต้นเหตุของการที่มันเกิดขึ้นนะก็เลยคิดว่าต้องทิ้งนี่คือสิ่งที่เราอนุมานนะครับซึ่งเราก็บอกว่าถ้าเขาทิ้งนะครับและเป็นวัตถุพยานสำคัญในการผิดเราก็ต้องงมเราก็ต้องมาปฏิบัติต่อว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เราเจอนะครับและพยานหลักฐานนั่นคือก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเราถึงมาปฏิบัติต่อว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นข้อหาในการกระทำผิดหรือไม่แล้วหรือยังและเพียงพอที่เราจะแจ้งข้อหาเขาเพิ่มเติมแล้วหรือยังเนี่ยครับนี่คือหลักคิดในการทำงานของมาสอบสวนผมตอบให้จากที่ได้ยินเมื่อสักครู่แล้วก็คุยกับพนักงานสอบสวนว่าเราต้องเข้าใจกันว่าเรือเนี่ยความเร็วที่มี8น็อตเนี่ยวิ่งลักษณะอย่างนี้นะนะครับมือลักษณะเขาไม่ได้วิ่งเรือไม่ได้วิ่งเรียบๆนะความเร็ว8น็อตไม่ได้วิ่งแบบนี้นะคุณลองไปนั่งเรือขนาดที่มีเนี่ยและรุ่นลักษณะนี้เหมือนกับรถนะครับถ้าเรือลำนี้ก็เหมือนรถปอร์เช่นะที่มีสมรรถนะที่สามารถจะใช้ความเร็วได้ขนาดนี้ถ้าคุณนั่งไปปุ๊บเนี่ยแค่คุณยืนเนี่ยก็พร้อมที่จะเอ็นเกณฑ์ออกไปข้างหลังแล้วได้ทันทีเหมือนที่ผมพูดครั้งที่แล้วว่าที่ทางไทยรัฐทีวีนำเสนอว่าถ้าคุณตั้งความเร็ว8น็อตแล้วเรือลักษณะแบบนี้มันเร็วพอสมควรนะครับฉะนั้นเรือพวกนี้นะครับจากคำให้การก็พูดเลยว่า3คนที่เห็นที่กล้องนะครับบอกว่าตอนที่น้องยืนนะครับแล้วก็มีปออยู่ข้างหลังแล้วก็มีกระติกอยู่ข้างเนี่ยปอจะดันน้องแตงโมอยู่เสมอว่าเหมือนจะน้องจะล้มออกมานะน้องจะแบบต้องถอยหลังลักษณะแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเร็วมากนะครับบอกว่าถ้ามีบอกว่าปวดฉี่นะครับเรือช่วงนี้มันแคบแล้วมันสั้นพอถอยหลังไปดีเดียวมันจะไปด้วยความเร็วมันจะไปด้วยความเร็วเหมือนเราเดินอยู่บนรถเลยนะครับไม่ว่าเราเดินถอยหน้าถอยหลังเนี่ยความเร็วตรงนี้มันจะทำให้มีตรรกะแล้วก็มีนัยยะนะครับนี่คือจากคำให้การนะครับแล้วก็พอบอกว่าฉี่แล้วเนี่ยมันสามารถจะฉี่ได้ในขนาดนั้นแล้วมีแซนเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงที่นั่งในกับเรือข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเรือบอกว่าลุกแล้วเรือจะมีกระชากหรือเปล่าเนี่ยมีพยานบางคนพูดว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเรือมันกระชากจุดหนึ่งจนทำให้น้องเนี่ยเด้งออกไปกับที่เด้งเนี่ยระหว่างจุดที่นั่งซ้ายมือกับกับเนี่ยมันมีความสูงไล่เลี่ยกันและน้องตัวสูงนะครับการเด้งลงหลังกับเด้งลงข้างเนี่ยมันมีโอกาสที่เป็นซีนาริโอที่ใกล้เคียงกันมากซึ่งมันเป็นประเด็นที่ผมว่าการเด้งหลังแล้วจะตกลงไปแล้วเข้าในใบพัดได้หรือไม่นะครับการเด้งลงข้างจะถูกเข้าใบพัดได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ได้ถูกจำลองจากทางไทยรัฐทีวีส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่บอกเมื่อกี้สักครู่ว่าเส้นผมนะครับเส้นผมที่เจอนะครับพอถอก็บอกว่าเส้นผมที่เราก็ตรวจถามว่าเก็บมาจากไหน1บนเรือนะครับจุดที่2คือกาบซ้ายของเรือกับซ้ายของเรือเนี่ยมี2จุดคือจุดด้านข้างแล้วก็จุดด้านใต้ด้านใต้คือทางขึ้นตรงที่น้องนั่งอันนั้นก็เป็นจุดที่เราต้องถ้าผบ.ตร.สั่งให้จำลองวิดีโอนี้เช่นกันว่าถ้าจำลองตกไปแล้วผมที่ย้อนกลับนะครับน้องผมยาวนะครับแล้วเราจะทำยังไงเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรือผมยังไงแล้วขาที่จะไปอยู่ข้างใต้ท้องเรือใบพัดเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่นะครับเส้นผมที่ติดอยู่ใต้ทางขึ้นกับใต้กาบซ้ายเนี่ยมันเมคเซนส์หรือไม่อันนี้กำลังให้ถูกจำลองภายในวัน2วันนี้ครับคำให้การบางส่วนมีบอกว่าเขาขับเรือไม่เป็นนะครับขับเรือไม่เป็นนะครับแต่ว่าเขาก็อยากลอง
ก็มีการตรวจสอบแต่ว่าถ้ามันไม่อยู่ในสำนวนไม่อยู่ในเหตุและผลของสาเหตุการตายก็คงไม่ได้นำมาพิจารณาตรงนี้ครับเราคุยกันในคณะทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับว่าประเด็นอย่างที่น้องถามว่าบุคคลที่เขาว่าอ้างการโทรคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยคือประเด็นอะไรนะครับเรามันเกี่ยวข้องกับเป็นมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตายบนเรือหรือไม่นะครับแล้วเกี่ยวข้องกับการที่เขาจะหลบหลีกจากการที่ว่าเมาหรือไม่มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เรามาพิจารณาอยู่ในสำนวนตลอดเวลาว่าเหตุการณ์ที่มันสอดรับจิ๊กซอที่มันสอบรับความเห็นพ้องต้องกันของภาคส่วนที่ทำให้มันประกอบกับทางส่วนคดีโดยมีพยานหลักฐานทั้งพยานวัตถุแล้วก็พยานบุคคลนะครับที่พูดเนี่ยฮะเราเรียกมาสอบทั้งหมดถ้าเห็นพ้องต้องกันแล้วคิดว่ามันเป็นความผิดนะครับเราก็ต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมายแต่ตอนนี้ยังไม่ดำเนินการตรงจุดนั้นครับพยานที่ผบ.ท่านผบ.พูดเสมอคือพยานแถวแรกพยานแถวแรกคือสิ่งที่หลังจากเกิดเหตุปุ๊บเนี่ย first reaction ที่เขาตอบโต้ไปและสื่อสารกับคนที่อยู่ในทางข้างที่เขาต้องประสานอยู่ไม่ว่าที่บอกว่างานเอ็นหรือเรื่องไม่อะไรต่างเนี่ยตอนนี้ไม่มีปรากฏว่าเขาตกค้างงานเอ็นหรือว่าหลักฐานหน้านั้นก่อนที่น้องแตงโมเนี่ยนะครับเราก็ได้ตรวจสอบเช่นกันนะครับตรวจสอบทุกมิติก็ไม่พบหลักฐานว่าน้องคอนเฟิร์มหรือยืนยันเรื่องงานอินเตอร์เทนกับใครนะครับส่วนพฤติในการคุยแรงต่างเนี่ยเรายังไม่รู้ถึงจุดนั้นแต่หลักฐานทางเทคนิคที่เราเจอนั้นไม่มีบ่งชี้ว่าน้องติดค้างหรือว่าจะไปงานใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ทำได้ไม่ได้ก็ต้องถามพระอุปชาครับเมื่อกี้มีเรื่องนี้ก็คุยกับท่านผบ.เหมือนกันว่าเขาติดต่อมาว่าจะขอบวชในส่วนตัวผมบอกว่าถ้าผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการประกันตัวเพราะผู้ต้องหาประกันตัวนะครับอยู่ในวงเงินที่ก็ถ้าไม่หลบหนีเนี่ยก็สามารถทำการได้แต่ถ้าเราเรียกมาสอบปากคำก็ต้องมาในลักษณะที่คุณจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระคุณก็ต้องมานะครับแต่ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่กระบวนการของสงฆ์นะครับที่สงฆ์หรือท่านอุปัชฌาย์หรือวัดนั้นเนี่ยถ้าจะให้บวชหรือไม่ยังไงก็เป็นกิจของสงฆ์นะครับเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าการจะปิดหรือไม่ปิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายงานการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับตราบใดที่รายงานตรวจพิสูจน์วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการยังไม่ออกการสรุปคดีมันก็คงยังต้องรอนะครับเราคงไม่รีบร้อนที่จะด่วนสรุปโดยที่พยานหลักฐานทั้งหมดยังไม่ครบถ้วนครับอันนี้ผมว่าต้องไปถามเขานะครับเพราะว่าถ้าเขามีสามารถสำนึกนะครับผมว่าการกระทำให้คนหนึ่งถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับผมว่าเป็นใครก็รับชีวิตนะผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24ถึงวันนี้ผมเชื่อว่านะครับทุกคนเนี่ยได้รับผลการกระทำของนั้นแน่นอนนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาหรือจะเป็นพยานหรือจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคุณแม่หรือก็เป็นพี่นะครับหรือเป็นเพื่อนนะครับผมเชื่อว่าเท่าที่คุยกับทุกคนที่เป็นพยานแม้กระทั่งแซนนะครับล่าสุดเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ตกเป็นจำเลยสังคมผมเชื่อว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับว่ากรรมนะครับเป็นเครื่องชี้เจตนาถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลในทันทีใดนะครับแต่ว่ามันจะติดตัวกับคนนั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าเนี้ยนะครับว่าถ้าเขาคิดจะบวชนะครับผมเชื่อว่าเขาสามารถทำได้อยู่ที่ว่าเขาคิดอะไรยังไงและจะทำให้น้องมากน้อยแค่ไหนในขณะที่น้องได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้รับโทษอะไรก็ตามไม่ว่าโทษจำคุกหรือโทษปรับนะครับผมเชื่อว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่แตงโมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้
เมื่อกี้ที่ฟังคือไม่ได้เทียบเคียงคือเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ทางนิติเวชสงสัยว่าสิ่งที่นิติเวชคิดแบบนี้นะครับไม่ว่าร่องรอยหรือเนื้อเยื่อหรือจำนวนวันหรือว่าอะไรต่างๆทางเทคนิคของเขาเนี่ยเขาดูแล้วว่าเขาต้องหาผู้ชำนาญการอีก1 2 second opinion เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เขา make sure เนี่ยมันใช่หรือไม่เพราะว่ามันมีผลอย่างที่สังคมสงสัยว่าแผลเนี่ยมันเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะครับขณะที่น้องยังมีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วนั้นมันมีผลกับรูปคดีโดยสิ้นเชิงซึ่งอันนี้เป็นนัยยะสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเราก็เลยบอกกับท่านผบ.ก็พูดเสมอว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเอาให้มั่นใจแต่เรามีความเชื่อมั่นในสถาบันที่ทำมาแล้วแต่ว่าถ้าเมื่อนักวิทยาศาสตร์และมืออาชีพยืนยันว่าต้องใช้แบบนี้ก็เอานะครับที่บอกกันว่าถ้าสองสามวันไม่เสร็จก็ต้องรอแต่ที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยว่าสังคมพยายามให้มองทุกคนว่า5คนบนเรือเนี่ยถ้าจะเป็นคนเลวเนี่ยใครจะเป็นคนเลวมาก1 2 3 4 5ใครจะถูกแจ้งข้อหาที่เป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ผมเชื่อว่าสื่อก็มองสังคมมองว่าใครจะเป็นผู้ต้องหาคนที่3คนที่4จ๊อบอย่างที่เราพูดไงว่าถ้าเมื่อจ๊อบขนวายกลับไปนะครับและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องก็คือจ๊อบเกี่ยวข้องกับปอนะครับแล้วสามารถจะทำให้วัตถุพยานนั้นมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็บิดผิวทำลายซ่อนเลนนะครับมันมีกฎหมายอาญาพูดถึงมาตรา184ว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นความผิดหรือไม่นะครับเราก็จับจ้องไปที่ปอจับจ้องไปที่จ็อบเช่นเดียวกันว่าป๊อปจ็อบเนี่ยต้องการอย่างนั้นจริงหรือไม่แล้วหลักฐานที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่เราจะแจ้งหรือไม่นะครับตรงนี้เราพิจารณาทุกวันแล้วก็ดีเฟนกับโดยรับข้อหาลือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนะจะบอกเลยว่าเรามีชั้นที่เหนือกว่าไปอีกนอกจากผู้ชาญชาติเราก็จะมีประสานคนนอกว่าอย่างเงี้ยถ้าสำนวนส่งไปถึงท่านคิดยังไงนะครับแล้วพยานหลักฐานที่มีเพียงพอหรือไม่เหมือนกับเรามีผู้ชำนาญการหรือมีพี่เลี้ยงอีกคนที่จะคอยแนะนำว่ากระบวนการที่เราทำต่อไปเนี่ยมันไม่มีผลเสียหายหรือก็แล้วก็ชอบทำแล้วก็ไม่มั่วอย่างที่บอกก็คือไม่มีแพ้โดยที่หวานไปทั่วอะไรเงี้ยผมว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับเมื่อสักครู่ก็มีการประเด็นหนึ่งที่น้องพูดนะว่าได้ต่อสายคุณแซนกลางในที่ประชุมว่ารู้สึกไหมว่าตอนที่น้องมานะครับรู้ว่าน้องมานั่งนะครับรู้ว่าน้องมานั่งฉี่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยน้องพยายามลุกนะและมีความรู้สึกว่าเรือกระตุกมีความรู้สึกว่าเรือกระตุกนะเรือกระตุกปุ๊บเนี่ยก็มีการเอียงตัวนะครับเอียงตัวแล้วก็ลักษณะตกนะครับก็จะหลุดจากขาเข้าไปแต่ตัวก็เองตอนนั้นก็บอกว่าตอนนั้นมันเร็วมากเพราะว่าเขาก็นอนอยู่ท้ายเรือนั่งนอนๆ นะครับที่แชทมั่งแล้วก็ดูดาวไปมั่งนะครับสิ่งตรงนี้มันบอกมันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่เร็วมากนะครับแต่เขายืนยันว่าเมื่อน้องมาท้ายเรือนะครับแล้วก็บอกว่าฉี่นะครับแล้วก็ซึ่งอันเนี้ยจ็อบเห็นนะครับซึ่งผมบอกในตอนที่เขาอยู่บนเรือเขาอยู่กับปอเนี่ยนะครับเขาปอดันหลังน้องไว้นะครับลักษณะคุยกันว่าปวดฉี่นะครับแล้วก็เดินผ่านกลางลำเรือไปแล้วก็เบิร์ดเป็นคนขับนะครับแล้วก็จ็อบนั่งข้างหลังเบิร์ดก็จะเห็นว่าน้องผ่านซึ่งเรือมันแคบที่เดียวนะแซนก็อยู่ท้ายก็จะเห็นว่าเข้ามาก็ทำไปก็บอกก็ทำไปเหมือนเพื่อนก็ไม่ได้มองก็น่าถึงบอกไงว่ามันเป็นเทคนิคและวิธีการที่เราต้องเกรงแล้วก็ต้องมีวิธีผมบอกไงว่าถ้าสิ่งพวกนี้มันมีผมบอกเลยว่าถ้ามันมีประเด็นในเรื่องของการดื่มเข้าไปหรือการทรงตัวในสนามบนเรือที่เป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งว่าการทรงตัวในลักษณะที่มีการดื่มเข้าไปเหมือนการสนุกกันโดยที่ไม่คิดว่าความเร็วเรือกับการทรงตัวสติตัวเองเนี่ยมันไปกันด้วยหรือไม่เนี่ยนั่นคือโจทย์ที่ต้องคิดว่านั่นคือ
อุบัติเหตุประมาทหรือว่าอย่างไรนะครับตอนหน้าอยู่หน้าก็ลึงสนุกกันนะอยู่บนเรือนะครับสนุกก็คือดันว่าเพราะว่าเรือมันไปด้วยความเร็วไงฮะยืนอยู่ใช่ครับนั่นแหละฮะคือผมบอกไงว่าเมื่อกี้ท่านผบ.ก็พูดถึงไปว่าพยานเนี่ยเรียกต้องมาสอบ 3-4 ครั้งถึงจะเข้าใจท่านอ้างอิงถึงเหตุระเบิดว่าอย่างที่ระเบิดที่พระพรหมนะฮะว่าผู้ต้องหาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จากซอยมหาดไทยนะฮะคนขับวินมอเตอร์ไซค์ที่ซอยมหาดไทยเนี่ยมหาดเล็กนะฮะมหาดเล็กไปส่งที่สวนลุมอ่ะเรียกคำแรกจำไม่ได้ว่าเขาได้เป็นคนส่งผู้ต้องหาที่สวนลุมแต่พอมาขั้นที่สองขั้นที่สามเริ่มให้ดูรูปเริ่มทบทวนเริ่มต่างๆจำได้แล้วว่าเขาเองเป็นคนไปส่งที่สวนลุมเนี่ยก็หลักการเดียวกันนะก็มีการพูดขั้นที่สองขั้นที่สามสอบคืออย่างนี้ฮะระยะเวลามันไม่ใช่ว่าอยู่บนเรือ5นาทีมันอยู่กันเป็นชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยแต่ละห่วงเนี่ยเขาอาจจะจำไม่สามารถจำทุกวินาทีได้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาเข้าใจว่านะฮะเขาอันนี้อย่างที่ท่านรองอุดรยกตัวอย่างเรื่องคดีอื่นๆเนี่ยพอเขาได้มาทบทวนได้มาดูนั่นดูนี่แล้วเขาก็เลยอ๋อเขาจำได้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับเรื่องนี้พอเขาได้มาทบทวนแล้วเขาก็นึกออกแล้วว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือคุณตังโมไปยืนที่หัวเรือคุณปอดันหลังไว้เพราะเรือมันมีแรงเชิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นน่ะคุณตังโมก็เดินมาที่ท้ายเรือไม่ได้บอกว่าจะมาทำอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่จะมาทำธุระข้างหลังแล้วก็เดินผ่านคุณจ๊อบใช่ไหมครับซึ่งคุณจ๊อบเนี่ยถ้าเกิดพูดแบบถามไปเร็วๆเนี่ยอาจจะมีการจำได้จำไม่ได้ก็ไม่รู้แต่มีการทบทวนกันแล้วทวนกันไปทวนมาเขาก็จำได้แล้วว่ามีเดินผ่านเข้าไปที่ทางท้ายเรือตอนนี้แค่เดินผ่านไปรู้ว่ามีคุณตังโมเดินผ่านไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาจบตรงที่คุณแซนที่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ท้ายเรือคุณแซนก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงท้ายเรือเขาเรียกว่าสัมผัสเหตุการณ์ตรงท้ายเรือได้มากที่สุดนะครับเรื่องราวก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไปรายละเอียดในวินาทีนั้นใครทำอะไรผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องรายละเอียดที่อาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเวลาอยู่บนเรือมันเวลานานพอสมควรครับเขาคือก็ไม่ได้พูดถึงจำนวนนะบอกว่าดื่มจำนวนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีประเด็นที่บอกว่าทำไมน้องถึงปวดฉี่ที่สื่อและหลายคนถามว่าเราพยายามถามกับพนักงานที่อยู่ที่ร้านนะที่กลัวว่าน้องได้ฉี่บ้างหรือยังนะครับที่อยู่บนร้านอาหารก็ไม่ได้ฉี่ในช่วงเวลาที่หลายชั่วโมงนะฮะ5 โมง 6 โมง 7 โมง 8 โมง 9 โมง 10 โมงนะครับผมว่าก็หลายชั่วโมงอยู่ที่มันเป็นประเด็นที่ว่าน่าเชื่อว่าน้องคงปวดฉี่แล้วก็สามารถจะต้องฉี่บนตรงบนเรือได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์มาสอดคล้องอย่างนี้นะครับหลังจากพยานหลักฐานวัตถุพยานที่มีพยานเทคนิคที่มีนะครับก็จะเห็นเช่นนี้นะครับปฏิปต่ออยู่ตลอดเวลานะครับดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกตลอดถามว่าเตรียมไหมนะครับผมเชื่อว่าเตรียมนะครับพนักงานสวนเชื่อว่าเตรียมผมเชื่อว่าเตรียมเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุที่พูดไงว่าเขามีการไปตามที่ต่างๆที่ก่อนนั้นแล้วก็เดินหน้าถอยหลังตามสถานที่ที่เป็นปั๊มเชลหรืออู่เรือหรือมีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องผมเชื่อว่าเตรียมเพราะผมบอกว่าในภาวะตกใจในภาวะที่เจอสถานการณ์ที่มีเพื่อนตายน้องตายหรือว่าอะไรตายผมเชื่อว่าทุกคนตกใจแน่นอนนะการเตรียมพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่หลังจากที่เราเรียกมาสอบปากคำแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสำนวนในแต่ละคนเนี่ยจะให้การที่ไม่เหมือนกันโดยที่อย่างมีนัยยะนะครับซึ่ง
ผมบอกเลยว่าวันหนึ่งเมื่อขึ้นสู่ศาลในกระบวนการพวกนี้จะถูกพิสูจน์ทราบนะครับถ้าคนที่ให้การที่เป็นประโยชน์ก็จะรอดพ้นจากบ่วงกรรมตรงนี้ไปแต่ถ้าคุณให้การแล้วไม่เป็นประโยชน์และขัดแย้งกันเนี่ยคุณอาจจะต้องรับผลการกระทำในอนาคตถามว่าคำอ้างที่พูดว่าไปฉี่ที่คุณพูดว่าเราไม่ควรพูดเรื่องฉี่นะครับตอนนี้ก็มีผบ.ก็พูดเมื่อกี้ว่าหาคนแถวหนึ่งตรงนี้ให้เจอขึ้นมากอีกกว่าที่เป็นเพราะว่าหลังจากแถวหนึ่งคือที่บอกนะว่าโมตกน้ำนะครับมันจะมีวัตถุพยานจะมีพยานหลักฐานที่บอกว่าโมตกน้ำแต่พฤติการที่โมไปตกน้ำเนี่ยจากการที่ไปฉี่หรือไม่ตอนนี้ wording ตอนนี้มันยังรับฟังได้น้อยเพราะมันยังไม่มี wording ไปถึงบุคคลที่เป็นแถวแรกที่รับฟังว่าพี่โมตกน้ำแล้วมันไปทำอะไรล่ะไปฉี่ตอนนี้พยานตรงนี้นะครับที่ผบ.พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าจะต้องมีมากกว่า1 2 3 4เพื่อให้ make sure ว่าสิ่งที่คุณพูดไว้เนี่ยการจะเดินไปหลังเรือนั่นคือไปฉี่นะครับตรงนี้ที่น้องสืบชนถามมานะครับเป็นประเด็นที่เราใส่ใจก็นี่แหละอันนี้คือสิ่งที่มาประชุมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ให้ไปสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับรู้ในหลังจากเกิดเหตุทันทีทันใดว่าเขาตกเพราะอะไรอันนี้เมื่อกี้เนี่ยที่ประชุมเพื่อลองไปสอบทานดูซีที่ว่าใครบ้างรู้เหตุผลที่ไปท้ายเรือก่อนที่จะตกน้ำนะครับก็เป็นการมาหาพยานเพิ่มเติมตรงนี้ครับก็มีคือพยานที่แซนก็พูดนะครับก็คือกู้ภัยคนแรกแต่กู้ภัยคนนี้ไม่ได้ออกทีวีนะฮะกู้ภัยที่เขาแจ้งว่ามีคนตกน้ำแต่ก็มีการพูดคุยว่าไอ้การที่ตกน้ำเพราะสาเหตุอะไรเนี่ยต้องดูตรงนี้ว่าคนที่เป็นแถว2เนี่ยในแถวแรกเนี่ยได้ยินคำพูดนี้หรือไม่คนที่2ที่เขาติดต่อคือไมล์นี่คือแฟนของแซนนะครับที่มากับคนขับรถนะที่เห็นนะครับมาตรงเนี้ยว่าก็ต้องมาถามดีว่าสิ่งที่บอกว่าโมตกน้ำแล้วเนี่ยได้คุยกันถึงสาเหตุที่ว่าทำไมถึงตกน้ำหรือไม่อะไรเงี้ยนี่ยกตัวอย่างนะครับว่าจะมีคนประเภทอย่างนี้อีกแล้วก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทุกคนด้วยว่าที่คุณแจ้งไปและคุณติดต่อไปเนี่ยคุณพูดถึงที่น้องตกน้ำเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยอยู่ในโมเมนต์เดียวกันมีแล้วแต่ว่ามีบางส่วนที่ยังไม่ครบประเด็นเพราะว่าท่านผบ.พยายามให้มากที่สุดเพื่อจะตอบประเด็นของสังคมว่าอย่างที่พูดนะว่าบางคนบอกว่าไม่ควรพูดว่าน้องไปลักษณะนี้เพราะเสียภาพลักษณ์ของที่น้องเป็นดารานะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็ต้องดูภาพลักษณ์ของคนตายด้วยซึ่งเราก็สงวนท่าทีเหมือนกันว่าสิ่งที่เราจะพูดมั่วๆหรือพ่อยๆแบบนี้โดยที่คนตายไปแล้วไปเลยเนี่ยผมว่าเราต้องคิดเพราะว่ามันจะอยู่กับประวัติศาสตร์ไปอีกนานซึ่งนี้เราก็ต้องระวังเพราะว่าท่านผบ.พูดเสมอว่าต้องให้เมชัวร์และให้พยานยืนยันให้ได้มันจะสอดรับกับเวลาที่เราต้องรอคอยเรื่องผลพิสูจน์เช่นเดียวกันครับเมื่อถึงเวลาเราต้องตัดสินใจเพราะว่าสิ่งที่คุณจะพูดนั้นมันเป็นพยานหลักฐานสำคัญของในคดีหรือไม่หรือเป็นพยานบุคคลที่สำคัญในคดีหรือไม่หรือเป็นพยานแวดล้อมที่จะสำคัญในคดีหรือไม่เรื่องเพียงพอกับที่เราจะสรุปสำนวนหรือไม่นี่เราต้องคิดกันต่อไปในอนาคตว่าแค่นี้จะพอกันหรือยังอย่างที่ท่านโฆษกพูดกันว่าคำให้การในขณะที่ทุกคนกับวันนี้กับวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความแตกต่างกันในความรู้สึกความจำความเข้าใ
เราถึงต้องมีการสอบครั้ง2ครั้ง3ครั้งเหมือนกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเรือเนี่ยต้องมีการสอบมากกว่า 3-4 ครั้งไปละตอนเนี้ยนะก็มีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะสอบแล้วมีข้อสงสัยที่ยังมีความขัดแย้งอย่างที่สื่อมวลชนพูดนะครับว่าทำไมคนนั้นพูดอย่างนี้ทำไมคนนี้พูดอย่างนี้จะถูกกลับมารีไวด์แล้วก็มีการทบทวนว่าประเด็นที่คุณยืนยันอย่างนี้ใช่หรือไม่นะครับยังมีอยู่ยังมีตกค้างอยู่ผมยังไม่เห็นประเด็นนี้ว่าบนเรือมีกล้องวงจรปิดบนเรือไม่มีกล้องจรปิดครับแต่ว่ามี GPS เราพยายามจะดูกล้องที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทั้งหมดเอามาวิเคราะห์ร่วมกันครับกล้อง60ตัวคิดว่าก็ยังเพียงพอนะครับแต่ว่าก็ยินดีนะครับที่ถ้ามีเอกชนหรือว่ามีภาคราชการที่ได้เห็นตรงจุดไหนแล้วก็คิดว่าไปดูกันแล้วมีประโยชน์นะก็ส่งมาที่คณะทำงานหรือกองประชาการตำรวจภาคหนึ่งนะครับผมยินดีที่เอามาประกอบเพื่อให้ภาพจิ๊กซอว์นะมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับจบแล้วมั้งครับอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เรามีการคุยกันว่าเราจะอัปเดตสถานการณ์ทุกวันเนี่ยแต่หลังจากที่เราผ่านมาเมื่อวานกับวันนี้แล้วเนี่ยมาคุยกันว่าตราบใดที่ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งพิสูจน์หลักฐานยังไม่ออกเนี่ยการอัปเดตทุกวันนี้มันก็คงจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเพิ่มแล้วมันก็คงเหมือนกับเมื่อวานเหมือนอย่างวันนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าหลังจากวันนี้แล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะเรียนเชิญสื่อมวลชนเพื่อมาอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับเพราะนั้นที่บอกไปว่าอัปเดตทุกวันขอยกเลิกไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าจะมีการอัปเดตเรื่องการสอบสวนหรือว่าการพิสูจน์ทราบหลักฐานอื่นแล้วก็จะมาเชิญสื่อมวลชนมาพูดคุยกันอีกทีดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดมีประเด็นเพิ่มเติมสงสัยเพิ่มเติมก็คงจะมีการเรียกมาสอบนะครับก็เวลานี้คงยังไม่จบกระบวนการสอบสวนก็คงมีการสอบสวนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลในส่วนอื่นๆหรือว่าแม้แต่บุคคลบนเรือเองถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมก็คงเรียกมาสอบได้อีกครับก็คงจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับดีครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ภาคหนึ่งนะครับผมยินดีผมเปิดห้องนักข่าวไว้ให้ที่ห้องอมรวิวัฒน์นะครับของกินของใช้เครื่องดื่มนะครับ Wi-Fi ก็ทำไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ห้องทำงานนะครับก็ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสนั่งคุยกันส่วนตัวหรือมีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์กับรูปคดีหรือมีหลักฐานที่เป็นเพิ่มเติมนะครับขอให้ช่วยกันนะครับสังคมจะได้ออกไปในทางที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณนะครับ